นะครับกะวันนี้สวิตยามแล้งนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับเข้าฝนนะครับเนาะกะอากาศดีขนาดเลยนะครับนี่มันนอแน่นะครับเนาะมีต้นมะหนุนนะครับอากาศเย็นนะครับช่วงนี้อากาศดีขนาดเลยนะครับเนาะมันนอแน่หรือมันน้อยนานะครับเนาะออกลูกแล้วนี่นะครับนี่นะครับมันนอแน่นะครับจริงๆใบก็สามารถรักษาเหาได้นะครับเนาะโน่แน่นะครับปลูกผสมผสานไปนะครับเนาะมันก็จะสามารถที่จะช่วยเป็นกิจกรรมนะครับเนาะตอนน้ำแก่นะครับปลูกผสมผสานไปหลายๆตัวนะครับเนาะจริงๆปลูกทุเรียนก็ได้นะครับเนี่ยเป็นต้นตะกูนะครับนี่บนดอยกับปลูกได้ค่อนข้างดีนะครับผสมยูคาไปนะครับเนาะพยุงของเดี๋ยวปาไปดูนะครับว่าช่วงหลังจากที่เขาได้ปั๊บพื้นที่เขาไปจะได้ห้องนะครับเนาะนะครับวันนี้กับปาผู้เชี่ยวชาญทางต้นไม้มาพอนะครับวันนี้โอ้เขาดอกนี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นพยุงนี่ท่านก็ครับนี่ปลูกขวางไว้ปลูกแน่นขนาดเลยนะครับเนาะอันนี้กะได้ยงได้หญ้าเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นสวนพยุงนะครับบนดอยนี่ปลูกทีขนาดปลูก2คูณ2นะครับพยุงปลูก2คูณ2ดูสภาพนี่ประมาณ400ต้นนะครับพยุงสวนพยุง1ไร่นะครับปลูกทีขนาดบ้านก็เป็นเม็ดนี่ระยะห่างสามารถปลูกแซมสวนทุเรียนได้บรรยากาศนะครับดูงามขนาดเลยสวนพยุงนะครับเดี๋ยวเรียนเกิดเข้าไปทางไหนนะครับไปดูนะครับอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญจากจังหวัดอ่างทองนะครับมาดูสวนไร่สวนผสมนี่เป็นพยุงนะครับเพราะเนาะบางคนเราปลูกบดีนี่ก็นี่ระยะ1เมตรนะครับนี่เมตรปลายเมตรกึ่งนี่ไม่ถึงหรอก2เมตรไม่ถึงเมตรครึ่งก็มีลมลื่นเดี๋ยวจะเอาต้นนี้มาปลูกนะครับต้นทุเรียนนะครับนี่ลมลื่นนี่ปุ่นหมุนปุ่นกะนะครับเดี๋ยวจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นจุดสร้างปลูกต้นไม้นะนะครับได้นะครับนี่นี่ต้นไม้ต้นไม้พายุนะครับต้องปลูกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปปลูกตีลำปูนนะครับอันนี้เป็นเนี่ยดูแน่ๆดูนะครับโอ้ยเนี่ยขายเมล็ดได้หมดเลยนะครับเนาะส่วนพายุครับนะครับอันนี้เป็นต้นตีเขาปลูกไปช่วงแรกนะครับเนาะนะต้นพายุนะครับแต่ใช้เวลาค่อนข้างเหมือนนะครับเนาะนี่รู้สึกว่าจะออกดอกแล้วนะครับนี่มะเล็ดออกละครับนี่มะเล็ดมันนะครับเนาะมะเล็ดพยุงนะครับเขาก็สามารถที่จะเดี๋ยวเก็บนะครับเนาะขยายพันธุ์เป็นพันธุ์ดั้งเดิมนะครับของพยุงของบ้านเฮานะครับนะครับปลูกผสมผสานไปนะครับเนาะนี่จะพยายามเพื่อหันหลายๆมุมนะครับเนาะต้นพยุงนี่นะครับอันนี้เป็นนอฮะกินได้แล้วครับนอไม่หกยักนะครับนี่ผสมผสานไปนะครับเนาะอันนี้เป็นไผ่สังมนนะครับอันนี้ไผ่สังมนนะครับไผ่สังมนนี่จะเป็นล้ำจี้ครับพ่อจากเมล็ดนี่นะครับไผ่สังมนใช่เป็นพ่อจากเมล็ดนะครับนี่นะครับนี่และนี่ก็ได้เจอไอ้เจิญวิทยากรจากจังหวัดอ่างทองมาดูต้นไม้นี่เป็นต้นพยุงนะครับนี่ต้นพยุงครับนี่ต้นพยุงครับนะครับอันนี้ปลูกทิ้งปลูกขว้างนะครับเนาะขายเมล็ดได้เรียบร้อยนะครับนะครับขายเมล็ดได้เรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับเนาะมาดูฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนอนะครับเนาะไม่ต้องขอเนี่ยนะครับนี่ดูนอนะครับเนาะอันนี้เป็นนอหกยักษ์พอจากเมล็ดนี่
นะครับเอาดีนะครับอันนี้วิทยากรกับขอนอกันแล้วครับเนาะเดี๋ยวๆๆนะครับจะไปแข่งตีอ่างทองนะครับใช่ก็คือจะไปปลูกนะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่เขาปลูกไปนะครับเนาะดอกบรรยากาศอันนี้เป็นเพกานะครับเนาะนี่อันนี้เป็นหวายนะครับปลูกผสมผสานไปนะครับ